ใครท่านชีวิตก็อย่าประมาทนะต้องไปทำนะนะธุรกิจหลายอย่างนะ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 รักษาสุขภาพด้วยนะนะนะแผ่นหนังที่เราไปซื้อมาพี่ยังจำได้ไหมมีเรื่องอะไรบ้างกูนี่มี The Usual Suspect Evan Seal แล้วก็มี Tenet อ้าวหยิบมาหมดแล้วจะพูดถามทำไมล่ะประทุมเฮ้ยให้นึกตั้งนานว่าตอนนี้สมาชิกของเรานะครับมีเป็นสมาชิกค่าขนมนะครับระดับแรกค่าขนมแล้วก็ระดับที่สองคือเป็นระดับของอินท็อกครับและระดับที่3คือหลับสบายเอางี้เอาเรื่องอะไรแจกสมาชิกชาวหนอนหนังในระดับค่าขนมกันก่อนเอาเป็นหนังที่ทุกคนน่าจะรู้จักโคโค่ก็ได้แหมแจกง่ายๆนะของพี่เรื่องเอาโซโลแล้วกันครับ2เรื่องนะครับโคโค่กับโซโลเดี๋ยวพี่ท็อปจะอาสาเป็นคนจับฉลากนะครับผมครับขอลายเซ็นด้วยได้ไหมครับมีคนมีคอมเมนต์ขอลายเซ็นด้วยได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวเซ็นให้นะให้ได้ก่อนเถอะเดี๋ยวไม่มันเป็นกระดาษนั่นล่ะพี่ว่าเซ็นแยกดีกว่านะเซ็นกระดาษแยกแล้วก็นั่นไปเพราะว่าถ้าเซ็นลงปกอ่ะเดี๋ยวเราต้องฉีกออกดูก็ละเราเซ็นในกระดาษดีกว่านะเดี๋ยวเซ็นใส่กระดาษไปว่าไปอยากเป็นบัตรหลวงสเปนทำยังไงอ๋อไม่ยากนะอยากเป็นบัตรหลวงสเปนต้องโกนหัวแล้วก็ทำตัวแบบหละหลวมตัวให้คนสเตลง่ายอ่ะเดี๋ยวพี่จะเป็นมือแทนแล้วก็พีบอกให้หยุดเมื่อไหร่ก็หยุดเบิกครับเบิกสมาชิกอะไรวะเป็นมือเดี๋ยวคือเป็นยังไงนะเดี๋ยวบอกนี่คือรายชื่อของสมาชิกในระดับค่าขนมทั้งหมดเย้ของพี่ท็อปเนี่ยโคโค่เดี๋ยวพี่ท็อปจะจับให้ดูก่อนของพี่ท็อปโคโค่นะแต่ของพีอ่ะเดี๋ยวพี่จะเป็นมือให้พีบอกว่าหยุดคือหยุดพี่จะหยิบชิ้นนั้นขึ้นมาโอเคป่ะโอเคแล้วก็ใครที่ผมหยิบชื่อมาแล้วนะครับผมให้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ในไลฟ์นี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าช่อง YouTube นะครับที่เรากำลังไลฟ์อยู่นี้คอมเมนต์มาครับว่ารับทราบนะครับผมถ้าคอมเมนต์ว่ารับทราบป๊อปเนี่ยผมจะได้รู้ว่าคุณเห็นแล้วนะครับรับทราบแล้วว่าคุณได้รับรางวัลมาครับที่รับอะไรมาอันแรกนะโคโค่นะโคโค่ครับสมาชิกใครที่สมัครค่าขนมมารู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองอยู่ในกล่องนี้เฮ้ยแผ่นโคโค่เล่าหยุดพี่เลือกอันนี้พี่เลือกอ้าวพี่เลือกเดี๋ยวพี่ค่อยเลือกตอนโซโล่ไงโอเคคุณเฉลยอะไรกูคุณอะไรคุณอะไรวะมันกลับด้านอ่านเองดิอ๋อโทษคุณอะไรวะชาวิสาวีคุณชาวิสาวีเพื่ออะไรวะอยู่ไหมครับผมคุณชาวิสาวีช่วยยกช่วยพิมพ์ให้หน่อยนะครับแสดงตัวหน่อยครับคุณชาวิสาวีคุณชาวิสาวีได้แผ่นโคโค่จากหนอนหนังไปนะครับผมเอาไปดูครับผมให้สนุกและบันเทิงในช่วงปีใหม่นี้ไปเลยแต่จริงกว่าจะได้ก็น่าจะเลยปีใหม่สักพักก็ได้แต่ไม่เป็นไรลองไปดูครับโคโค่ถือเป็นหนังดีอีกเรื่องนะเป็นแอนิเมชันดราม่าดีๆอีกเรื่องนึงที่ส่วนตัวพี่ชอบนะเนาะครับผมดีมากเล่าดราม่าและความสัมพันธ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเราได้รีวิวไปไหมเรารีวิวจำได้เรารีวิวไปด้วยนะครับผมอ่ะ คุณชาวิสาวีนะครับผมอยู่ไหมครับผมเห็นชื่อคุณแล้วนะครับมาทักมาด้วยนะครับผมทางช่องเพจนอนหนังหรือช่อง YouTube นอนหนังนะครับทักทางไลฟ์นี่แหละครับมารับทราบแล้วนะครับคุณชาวิดีคุณชาวิสาวีนะครับผมครับครับผมพี่ท็อปมีคนบอกอยากได้ฟิกเกอร์วันพีซด้านหลังได้ไหมครับเขาบอกไม่ได้ครับปล่อยของกูก่อนนะครับผมมาต่อไปนะครับโซโล่นะครับผมแผ่นโซโล่อันนี้ของพี่นะของพี่จับพี่คนจับอันนี้พี่ต้องหยุดป่ะใช่ไหมใช่พี่สั่งหยุดพี่สั่งหยุดโอเคนะเดี๋ยว3 2 1นะอียังดีกว่ายังเออวนไปเรื่อยหยุดนะครับผมใครวะคนที่น้องพีจับขึ้นมาคือคุณ
เดียเกตแดมแกรมเนียเกลเดมแกรมครับผมมารับรางวัลครับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นะครับคุณเนียเกลแดมแกรมนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ารับทราบแล้วนะครับอยู่ในช่องแชทนี้นะครับผมได้แผ่นหนังโซโลอัสวอร์สตอรี่ค่าขนมอีก2แผ่นดีกว่าเอาลอสเอ้ยเอาเฮอแล้วกันเฮอเฮอเฮอ1แผ่นต้องมีเลือกเฮอนะครับผมครับผมของพี่ท็อปเหรอพี่ท็อปเดี๋ยวนะสักครู่นะพี่ท็อปเอาThe Boy The Strike พัชบ้านนี่อีก2แผ่นสำหรับชาวค่าขนมด้วยครับผมสำหรับชาวหนอนหนังที่สมัครสมาชิกในเราค่าขนมมานะครับผมเลือกดราม่าทั้ง2เรื่องมาเบิกรายชื่อเรื่องแรกของพีก่อนมั่งเธอเรื่องแรกเธอครับพร้อมหรือบอกให้หยุดนะครับปรายุทธ์เดี๋ยวนะอะไรอะอะไรอะอะไรอะปลาอะไรเนี่ยมึงเล่นอะไรเนี่ยไม่ปลาหยุดไงเออให้มันหยุดอ๋อเหมือนเด็กๆแค่ตอนเล่นเนี่ยปลาหยุดปลาหยุดถูกต้องเมื่อกี้กลับด้านป่ะอ่านได้มั้ยอ่านได้ใช่มั้ยอ่านได้ป่ะวะนะเอากลับมาดิพี่เองคุณเจฟฟรีย์สตูดิโอนะครับ JS สำรองนะครับผมเจฟฟรีย์สตูดิโอ JS สำรองนะครับทักมาคอมเมนต์มานะครับผมว่ารับทราบแล้วหรืออะไรก็ได้ทํายังไงก็ได้ให้พวกกูรู้ว่ามึงเห็นแล้วอ่ะทําไงก็ได้อ่ะให้พวกกูรู้ว่ามึงเห็นแล้วอ่ะนะครับไม่ว่าจะทางเพจ Facebook หนอนหนังที่ไลฟ์อยู่หรือ Channel YouTube หนอนหนังที่ไลฟ์อยู่นะครับผมทักมาเลยคุณได้หนังเรื่องเฮอไปไอ้ที่จริงๆหนังเรื่องเฮอเนี่ยตอนเค้าเรียกอะไรวะวอลคิฟินิกที่เล่นในเรื่องเฮอเนี่ยเป็นก็ดีนะดีมากเหงาไอ้เหี้ยพูดว่าเหงาไอ้นี่ไม่ต้องพูดเหงาไม่ได้ต้องเหงาเหงาตัวเบลอเลยเหงาเออ FBI Open Up FBI Studio JS สำรองได้เฮอไปนะครับผมยังไงต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมในการตะกุกตะกักและติดขัดขอโทษในรายครั้งนี้นะครับผมก็เนาะเหมือนคลิป YouTube แรกๆนั่นแหละเนาะที่แบบว่าแรกๆสมัยก่อนก็ทำคลิปก็ยังแบบเป็นคลิปห่วยๆอยู่นะก็ค่อยๆโตไปพร้อมๆกันนะครับผมอ่ะต่อ The Boy in the Stripe พัจมาศเรื่องต่อไปสำหรับสมาชิกหนอนหนังค่าขนมเดี๋ยวครับผมมาอันนี้พี่ท็อปจับเองปลากูปลามั้งปลาทองแน่เลยทองอ้าวไม่ทองเห็นผู้หญิงแก้ผ้าอยู่หลังพิธีฮะเอาแล้วพี่ไอ้สัตว์ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอากลัวจริงหลุดไปอยู่ในอีฟอลโล่แล้วคนที่ได้ไป RPR โอ้ยครับผมชื่อคุณไวตินโอ๊กอุนเป็นคนเกาหลีใช่ปะอ่านยากจังไวตินโอเคอ้วนอ่านนี้แล้วกันไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าพี่ครับไวตีโอเคอ้วนนะครับผมคุณได้ The Boy in the Stripe พัชบ้านไปเลยโอ้เรื่องนี้พูดเลยนะ The Boy Stripe พัชบ้านพี่จำได้ป่ะตอนจบครับไอ้เหี้ยพูดได้เลยว่าพูดไงดีวะไม่เป็นตอนจบเป็นจบที่สวยงามมากเป็นการจบที่สวยและลงตัวที่สุดตั้งแต่ในตัวหนังมาเลยในภาษาของภาพในมุมมองของภาพยนตร์น่ะมันคือการจบที่สวยงามมากแต่พี่แม่งอินตอนดูอ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าแม่งจบแบบไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งทำร้ายจิตใจกูอ่ะนะโอ้แม่งร้องไห้เลยนะตอนดูอ่ะตอนจบอ่ะคือหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นอีกเรื่องที่ในเป็นกรณีศึกษาได้นะสำหรับการผูกคนดูเข้ากับตัวละครใช่เออเขาให้ผูกพันให้ผูกพันก่อนครับใช่เขาผูกเราเข้ากับตัวละครนะแล้วเขาก็สุดท้ายเขาก็พาเราไปถึงจุดจบของเรื่องที่แบบสวยงามอย่างที่พี่บอกเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเป็นเรื่องที่พูดคุณบิ๊กบูถามว่าตอนจบใช่ที่ผีขี่คอป่ะครับใช่ครับผีขี่คอบิ๊กบูไอ้เหี้ยปล่อยกูก็ใจเย็นใจเย็นนะครับได้ The Boy The Strike พัชบ้านไปครับผมต่อไปเป็นสำหรับชาวอิ่มท้องบ้างหนังที่แตกก็จะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตามระดับนะครับเอาเรื่องนี้มาแจกกันก่อนเลยเดี๋ยวพี่เลือกให้เรื่องแรกเอาเรื่อง Lost in Translation ไล่มาระดับมาเรื่องนี้น้องพีเป็นคนเลือกเลยนะพีเลือกน้องพีเป็นคนเลือกพีเซนต์หน่อยคือมันเป็นหนังสำหรับคนเหงา
มากๆนะครับผมเนื้อเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าพระเอกเนี่ยมันไปแบบอะไรแบบไปที่ประเทศที่แบบเราไม่สามารถสื่อสารกับใครได้เลยคุยกับใครไม่ได้เลยเออลองคิดสภาพดูแล้วเราแบบสมมติว่าเราไปเที่ยวแล้วเราแบบไปโดยไม่สามารถพูดอะไรได้มันจะเป็นยังไงมันเหงามากมั้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดแค่พูดแค่1นี่พูดแค่ 1% เดี๋ยวเราไปดูเองดีกว่านะฮะโอเคโอเคมันเป็นหนังที่โคตรเหงาอีก1เรื่องที่คอหนังเค้าเรียกคอหนังสายเหงาๆนี่ไม่ควรพลาดเอาเป็นว่าใครจะได้ไปนะครับแถม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 อุ้ยไฟกระตุกมาแล้วเอ้ยใครเอ่ยคนที่จะได้ไปคือใครเอ่ยใครเอ่ยคุณนิพทิโชติพลอยจีวาอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะครับคุณครับผมนิพทิโชติพลอยจีวาทักมาด้วยนะครับผมว่ากูรู้แล้วหรือแบบไอ้เหี้ยพี่ท็อปดีใจโว้ยอะไรก็ได้ให้กูรู้ว่าพวกมึงเห็นแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครทักมาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติยังไม่มีใครทักเนี่ยผมอาจจะหาวิธีที่จะนำไปแจกทุกคนคือผมอยากให้คนที่โชคดีได้หนังที่เราเลือกให้จริงคือว่าหนังแต่เรื่องเราตั้งใจเลือกจริงเนาะอยากให้ทุกคนได้เอาไปดูอ่ะอย่างน้อยๆก็คือเป็นเค้าเรียกเป็นของขวัญปีใหม่เล็กๆน้อยๆนะครับจากชาวหนังนะครับคุณนิติโชติพลอยจีวาได้รับหนังเรื่องนี้ไปเลยนะครับเอาไปดูที่บ้านรอติดตามคอลเลกชันเลือกไปเหงาเลยพี่ยังไม่ได้ดูอ้าวเดี๋ยวจะไปหาดูเหมือนกันพี่ยังไม่ได้ดูอืมครับเดี๋ยวไปหาดูนะครับอ่ะต่อไปนะครับของสมาชิกนอนหนังในระดับอินท็อปมีคนบอกคนได้ไม่อยู่ทุกคนเลยค่ะเออไม่มีใครอยู่เลยคนที่อยู่ดูก็ไม่รู้ใครไม่เป็นไรนะครับเผื่อแบบว่าเดี๋ยวผมหาวิธีติดต่อละกันผมอาจจะไม่ใจร้ายถึงขั้นที่ไม่คัดพวกคุณออกนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีติดต่อพวกคุณแล้วก็เอาแผ่นไปส่งได้บอกว่าหลังจบไลฟ์ประกาศลงใน Facebook ได้ไหมเผื่อคือเขาไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้เออเออเอาก็ได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับได้ขอบคุณมากว่าเป็นความคิดที่ดีครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนั้นเลยครับผมส่วนคนที่อยู่ลุ้นเดี๋ยวได้รางวัลใหญ่แน่นอนไม่ได้ครับไม่ได้เป็นสมาชิกเออเลือกต่อไปเอาไอ้นี่แล้วกันอ่ะตายแล้วไปไหนครับมีคนถามพี่รับตายแล้วไปไปไหนไปไหนไปจุดจักรไปจุดจักรตายแล้วตายไปจุดจักรใช่ไปเดินเล่นซื้อของช้อปปิ้งตายแล้วพวกเราจะไปจุดจักรกันเย้เรื่องต่อไปนะครับสำหรับสมาชิกชาวอิ่มท้องสมาชิกชาวอิ่มท้องนะครับผมคือเดอะยูสุดซัสเปกยูสุดซัสเปกนะครับผมเยอะปลาปลาปลาปาวิดไม่ปลาวิดวิดน้ำอยู่ข้างนอกนั่นเอออันนี้จับได้เหรอจับแล้วไม่เอาก็มึงวิทแล้วไงก็เอาเลยวิทแล้วก็คือเอาเลยงั้นเดี๋ยวรอบหน้าขออีกคนที่จะได้เดอะยูสุดซัสเปกไปนะครับผมคุณนินทรีนินายนินทรีผิวแน่เลยไลฟ์นะนินายสวยน้องพี่สวยนินทรีนินินายมันอ่านอย่างนี้จริงๆอ่ะพี่ก็อ่านไม่ได้ขอโทษทีได้ไปเลยเดอะยูสุดซัสเปกนะครับเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่คู่ควรเค้าเรียกว่าหนังดีคู่บ้านใช่ต้องมีหนังดีคู่บ้านต้องมีนะเว้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วมีคนได้มีคนเจอแล้วเจอคนนี้แล้วนี่นินทรีคุณนินทรีนี่ได้ดีใจด้วยยินดีด้วยครับเรื่องนี้ดูนะนายเองอ่ะน้องชื่อนายไอ้นายกูให้เดี๋ยวยูทูบสักเป็ดมึงเอาไปดูเลยเดี๋ยวเรียกน้องนายก็ได้น้องนายได้ไม่รู้ว่ามีหรือยังหน้านายแต่ว่าเอาไปเลยเดี๋ยวยูทูบสักเป็ดเป็นหนังดีที่ควรมีเว้ยมันต้องมีใครที่เป็นคอหนังนี่ไม่มีอยู่หรือ YouTube Suspect ที่บ้านนี่คือคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับผมนี่ทีนี้นายนะครับเดี๋ยวเราหาทางติดต่อกันนะครับทาง inbox ทางเพจ Facebook ก็ได้inbox มานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าจัดส่งที่ไหนอะไรถ้าอยู่ในกรุงเทพเดี๋ยวผมไปส่งด้วยตัวเองไปด้วยดีถ้าอยู่ไม่ไกลกันมากถ้าไม่ไกลกันมากนะไปด้วยดีเดี๋ยวผมจะไปส่งด้วยตัวเองเลยนินทรีนี่นายเรื่องต่อไปเอานี้แล้วกันอีกครับ Seven Seal นะครับผมที่เป็นคนเลือกหนังเรื่องนี้มาแก่ทุกคนก็ที่พี่บอกไปพี่ไม่อยากเล่าเดี๋ยวมันจะไม่ตื่นเต้นอ๋อเหรอแนะนำให้ไปดูเองดีกว่ามันได้รางวัลเยอะพูดช่องได้ไหมพูดช่องพูดก็ไม่ได้พูดแล้วเดี๋ยวก็สปอยพูดช่องสปอยเลยเหรอ
ไม่พูดดีกว่าโอเคป้าป้าปาลีนาครับผมคนที่จะได้เชื่อผมไหมว่าไลฟ์เนี้ยแม่งปิวแน่แน่มึงเลยเป็นคนดึงมาอะไรไม่รู้ปาเลยไม่เอาละรอบหน้าไม่เอาละคนที่จะได้แผ่น DVD The Seven Steel คือคุณเศรษฐนันท์กิตรานนท์นี่ครับคุณเศรษฐนันท์กิตรานนท์เศรษฐนันท์นะครับผมอยู่ไหมเอ่ยมีแต่มุกเสียงเปียกคุณเห็นก็ทักมาด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าไลฟ์พวกเราแม่งเหี้ยมากนะครับติดดับดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยู่หรอกถ้าดูย้อนหลังหรืออะไรถือเห็นเลยอย่างเงี้ยก็ทักพวกเรามานะครับทักพวกเรามาได้นะครับทาง YouTube Facebook Inbox ต้องมาอยู่จะไปก็ได้จะเอาไปฉีกให้แม่ดูเองนะเรื่องสุดท้ายของสมาชิกในระดับอิ่มท้องนะครับผมดีครับลีสวายด็อกเย้ดังดีอีกเรื่องที่ควรมีเพิ่งรู้นะที่มีแผ่นเสียงที่เป็นซาวด์แท็กของลีสวายด็อกอ่ะมันมีเพลงนี้ด้วยที่อูกาชากาอูกาอูกาอูกาชากาอูอ่ะการเดียวกันซี่อ่ะมันอยู่ในอัลบั้มลีสวายด็อกด้วยเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะกลับเข้าเรื่องนะครับลีสวายด็อกนะครับผมใครที่จะได้ภาพยนตร์เรื่องลีสวายด็อกไปนะครับในสมาชิกระดับอินท็อกนะครับผมผู้โชคดีคนสุดท้ายแบตกู 10% ละได้แก่แถมแถมได้หนุ่มแถมแถมบอกว่าได้แก่ไงได้หนุ่มเฉยเลยคราวนี้ปลาเลยดีอ่ะไม่ปลาแล้วไม่ปลาเลยไม่ปลาทำไมอ่ะอะไรแหมชื่อไทยชื่อไทย channel YouTube ใครชื่อไทยบ้าง channel YouTube ใครชื่อไทยบ้างไหนพี่อ่านหน่อยครับชื่อคุณแสนดีอยู่ในนี้ด้วยนะเห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่นะคุณแสนดีอยู่นะอยู่นะคุณแสนดีได้แผ่นลีสวายด็อกไปเลยเย้แสนดีคุณแสนดีดีใจด้วยครับคุณแสนดีคนผู้โชคดีนะครับที่ได้แผ่นจากพวกเราชาวหนอนหนังไปถ้าอยู่ไม่ไกลต้องบอกงี้นะครับถ้าอยู่ไม่ไกลอยู่ในเขตตัวเมืองกรุงเทพนะครับผมเดี๋ยวผมไปส่งด้วยมือตัวเองเลยถ้าน้องพีมันว่างพีมันก็จะไปด้วยเลยใช่ถูกต้องครับคุณแสนดีอ่ะนี่ไงคุณแสนดีคุณแสนดีคุณแสนดีถ้าอยู่ตัวเมืองกรุงเทพเดี๋ยวไปส่งเลยอย่าเพิ่งบอกที่อยู่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวอินบ็อกซ์ทางเพจอะไรเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีนึงครับผมอ่ะ2แผ่นสำหรับสมาชิกหลับสบายนะครับผมที่จะได้แผ่นไปแผ่นแรกที่น้องพีเลือกมาให้คือกูนี่นะครับผมอันนี้เราได้ป่ะอันนี้เราได้ป่ะพูดบิ๊กไอเดียแล้วพูดความรู้สึกที่มีต่อเดอะกูนี่แล้วกันโอเคคือเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับว่าพวกมันคล้ายๆกลุ่มเด็กดีกว่ากลุ่มเด็กคล้ายๆแฟนฉันน่ะไปเจอขุมทรัพย์เข้าเจอแผนที่ขุมทรัพย์เข้าก็เลยไปตามกันไปตามแผนที่นี้แล้วนักแสดงในเรื่องเนี้ยปัจจุบันคือโตมาแล้วแบบเค้าเรียกว่าได้ดีกันหมดเลยอย่างจอร์จบูลินแล้วก็คนที่เล่นเป็นแซมในเดอะลอร์ดออฟเดอะริงอ่ะก็เล่นด้วยใครที่ดูเรื่องเนี้ยรับประกันได้ว่าสนุกแน่นอนใครที่คิดว่าแฟนฉันสนุกแล้วไอเนี้ยสนุกกว่าล้านเท่าเลยจริงๆพี่รับประกันเลยมันเหมือนเป็นคืออันเนี้ยพี่ไปรีเช็คมาบ้างมันเหมือนจะเป็นแฟนฉันฉบับที่มันแฟนตาซีขึ้นหน่อยถูกมั้ยถูกต้องแล้วคือแบบมันมีความสัมพันธ์ของตัวละครความแบบเค้าเรียกว่าไงวะแฟนตาซีแล้วก็พวกแบบเซตฉากอ่ะมันน่าตื่นเต้นมากพี่เคยดูมาประมาณพี่ตอนพี่10ขวบพ่อซื้อ VCD มาให้คราวนี้มันฝังใจมากแบบเฮ้ยแผ่นนี้คือมันต้องแบบต้องมอบให้คนดูต่อเลยหนังเรื่องนี้ผมว่าซูเปอร์ทีเบิร์กน่าจะต้องทำน่าจะทำให้คนที่เป็นผู้ใหญ่ดูแล้วรู้สึกแม่งนอสโตเกียหวนคืนความสนุกวัยเด็กกับเพื่อนความสัมพันธ์กับเพื่อนรักอะไรเงี้ยนะแน่เลยอ่ะเรื่องนี้ใครจะได้ไปนะครับผมขอเบิกสมาชิกหนอนหนังในระดับหลับสบายนี่คือผู้สนับสนุนใหญ่หลับสบายนะครับผม yes. มี2แผ่น สมาชิกที่สนับสนุนเราในระดับหลับสบายเนี่ยมีอยู่3ท่านหนัง2แผ่นเพราะฉะนั้นโอกาสได้แม่งสูงมากครับผมอ่ะคนที่จะได้กูนี่คนจะได้เดอะกูนี่ไปพี่
ครับผมสั่งหยุดไม่ต้องปานะปากูถีบถึงบ้านเลยนะโอเคหยุดหรือเปล่า okay. ถ้าพี่บอกหยุดก็คือคนนั้นเลยอ่ะพี่จะยังไม่หยุดแป๊บนึงพี่ขออ่านร่วมกันอ่านคอมเมนต์อยู่หยุดใครวะจะได้เดอะกูนี่ใครครับคนที่จะได้เดอะกูนี่ไปคืออุ๊ยใครอ่ะอุ๊ยใครอุ๊ยใครไม่อยู่พี่เอกเดี๋ยวเอางี้ก่อนเดี๋ยวเราจะพยายามพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวน้องๆชาวหนังเนี่ยจะพยายามเอา DVD แผ่นเนี้ยไม่ใช่ DVD บูเรย์เป็นบูเรย์ 4K นะครับไปส่งให้พี่เอกให้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันขอไปให้ได้มั้ยอ่ะมันเป็นหนังที่พี่ชอบอ่ะไม่ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ส่วนตัวคิดว่าพี่เอกมาโว้ยพี่เอกมาโว้ยพี่ดอมเย้พี่เอกสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับผมขนลุกเลยขนลุกเลยนี่ลบจริงเนี่ยดูดิขนลุกปวดขี้เหรอปวดขี้อะไรพี่เอกมาไอ้บ้าเอ้ยขนลุกจริงบอกจะบอกว่าพี่เอกนี่น้องพีมันจับให้พี่เอกได้แต่กูนี่ไม่รู้ว่าส่วนตัวพี่เอกเคยดูเดอะกูนี่อย่างนะแต่ว่าลองเอาไปดูอาจจะหวนคืนถึงความเค้าเรียกมิตรภาพของเพื่อนแฮะนึกภาพว่ามันเป็นแฟนฉันบวกแฟนตาซีนิดไม่นิดหน่อยอะนะครับก็ลองไปดูมาดูเดี๋ยวพยายามจะหาวิธีส่งให้ถึงมือพี่เอกให้ได้นะครับผมอ่ะแผ่นต่อไปนะครับรักพี่เอกมากๆเลยครับรักพี่เอกมากๆเลยครับครับดีนะยังไม่เคยดูพี่เอกดูนะเรื่องนี้พี่ชอบมากๆเดี๋ยวมาคุยกันนะครับจะบอกว่าล่าสุดเนี่ยดีนะตาเอกยังไม่เคยดูดีเลยลองไปดูแล้วก็ล่าสุดผมเพิ่งดูไอ้นี่ไป The Little Hope ของช่องตาเอกพี่เอกของช่องพี่เอกอยากพูดถึงมากเลยนะเพราะว่าใช่เพราะดูแล้วพี่ดู The Little Hope ยังดูแล้วเออถูกจริตกูมากเลยดูทั้งสองเวอร์ชันเลยดูที่พี่เอกเล่นกับเพื่อนเออลองดูคนละฟิลนะคนละฟิลเลยใช่ครับผมมีสิ่งให้พูดเยอะนะครับในมุมมองของคนดูหนังนะกับ Little Hope เนี่ยมีสิ่งที่พูดเยอะอ่ะแผ่นต่อไปก่อนนะครับแผ่นต่อไปคือเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนขอให้กูทำโค้ดสปอยล์เยอะมากแล้วจะบอกทุกคนอย่างนี้ว่า Blu-ray 4K Tenet นะครับที่ชาวสมาชิกหนอนหนังนะครับในระดับหลับสบายจะได้ไปเนี่ยกูซื้อไว้เองส่วนตัวเหมือนกันเพราะว่าทุกคนขอเยอะมากนะครับผมเนี่ยแล้วกูจะซื้อประกอบเพื่อจะโคตรสปอยเทปเน็ตเดี๋ยวโคตรสปอยแน่นอนพี่ต้องมาด้วยใช่โคตรสปอยไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาโคตรสปอยกันอีกทีนะครับผมแต่ว่าณตอนนี้ผมอยากจะแจกให้ชาวหนอนหนังที่เชื่อผมทีว่ามีหลายๆคนที่อาจจะไม่ทันหรือตกหล่นในจุดนั้นจุดนี้บ้างไม่มากก็น้อยเอาไปกอดูมึงเอาไปเลยกูให้พวกมึงนะครับรุ่นกูเหมือนแจกพระเลยลูกกูให้พวกมึงพี่เป็นคนเลือกดีกว่าใครฟินแป๊บๆน้ำตาจะไหลสองคนเอางี้ซ้ายหรือขวาไม่ต้องคนดีกว่าวนขวาไม่ใช่มือซ้ายหรือมือขวานี่มือซ้ายอ๋อนี่มือขวานั่งนะมือซ้ายหรือมือขวาชะตากรรมอยู่ที่คุณจำที่มือกระป๋องแล้วไอ้นึงนะซ้ายมือครับซ้ายมือครับผมนี่นะครับผมใช่คุณปลาคุณปะคุณปะ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 อะไรวะปากกาติดพี่ปังปากกาติดพี่ปังปากกาติดแน่เลยโอ้ชื่อยาวมากนะครับเนี่ยเอามาได้พี่อันนี้อะคุณศักดาพฤฒิวัฒนะโอ้ครับผมคุณศักดาพฤฒิวัฒนะธนะครับผมคุณศักดาพฤฒิวัฒนะนะครับผมสมาชิกหนอนหนังในระดับหลับสบายเอาไปเลย 4K Tenet แผ่นบูเลย 4K Tenet มึงเอาไปกอดูแม่งมึงจะสงเขาเรียกอะไรนะหลง
ช่วงไหนตอนไหนยังไงเอาไปรอดูเอาไปลองดูกอดูเดี๋ยวผมจะดูพร้อมคุณเลยคุณศักดาแล้วเดี๋ยวเราจะมาโคตรสปอยกันเทนเน็ตโคตรสปอยแน่นอนแต่ที่ช้าคือผมอ่ะไม่อยากไปดูเถื่อนพูดตรงนะผมเป็นคนที่จะหาว่าผมแม่งโรคจิตก็ได้แต่ผมพยายามที่ถ้าเป็นหนังดีจริงๆอ่ะผมไม่อยากจะไปดูเถื่อนเว้ยเพราะสำหรับผมอันนี้ถือว่าเป็นความบ้าบอส่วนตัวนะครับคุณศักดาได้เทนเน็ตไปก่อนนะอ๋อมีคนอยากรู้ว่าอีกคนคือใครที่เป็นสมาชิกระดับบิ๊กสมาชิกสนับสนุนน้องหนังสนับสนุนน้องหนอนในระดับน้องหนังน้องหนังอิ่มท้องนะครับเปิดเผยชื่อสปอนเซอร์ใหญ่ก่อนเปิดเผยชื่อสปอนเซอร์ใหญ่ก่อนพี่อาร์ตครับคุณบิ๊กบลู TH ครับรู้สึกว่าอยู่ได้ป่ะเนี่ยคุณบิ๊กบลู TH นะครับไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณบิ๊กบลู TH เดี๋ยวก่อนพวกคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าพวกคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าเออรวมครับคนที่ยังไม่ได้แต่เฮ้ยคนที่ยังไม่ได้นะอ่ะคุณบิ๊กบูอยู่คุณบิ๊กบูอยู่ไงคุณบิ๊กบูชื่อกูพงเดี๋ยวๆๆไอ้พงคนที่ชื่อพงศกรพงศกุลอ้าวชื่อกูคือหมายถึงยังไงครับอ่ะเดี๋ยวพี่โฟกัสตรงนี้ก่อนของขวัญที่จะแจกชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากนะครับผมเป็นงานต้องบอกว่าเป็นงานปั้นนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดฝากล่องให้ทุกคนดูในไลฟ์แต่เดี๋ยวมีคลิปแกะให้ทุกคนดูอยู่ด้วยนะครับผมครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นของขวัญที่มีศิลปินไทยเขาปั้นขึ้นมาแล้วมาร่วมแจกในไลฟ์สดร่วมกับหนอนหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรวมสมาชิกทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าขนมอิ่มท้องหลับสบายทุกคนมีสิทธิ์ได้ตัวนี้เท่ากันหมดนะครับครับต้องบอกว่าอันนี้เท่ากันหมดนะครับครับสิ่งที่จะได้ไปนะฮะพี่เอกบอกจะเอาอ่ะพี่เอกบอกจะเอาได้ไหมนี่เออบอลเลอร์บัตเทิลไอ้แจ็คตัวแม่เอออันเนี้ยหนักๆเลยครับเป็นงานปั้นนะครับผมงานปั้นไม่ใช่งานปั้มปะโถงานปั้นเดี๋ยวผมเอาตัวขึ้นข้างในออกมาให้ดูนะครับผมสิ่งที่อยู่ในกล่องนี่เปิดฝาออกมานะครับจะมีใบเซอร์ติฟิเคตพร้อมลายเซ็นของศิลปินนะครับพี่วัดนะครับผมใครที่ติดตามผลงานทอยเลซี่ในยุคแรกๆนะครับผมก็จะรู้ว่ามันจะมีวูฟลีนนะครับมีวูฟลีนงานปั้นมีเดดพูลนะครับผมที่เป็นผลงานที่ฝากไว้ของพี่วัดในอดีตนะครับและจริงๆยังมีอีกนะครับผมแต่นี่จะแถมใบเซอร์ติฟิเคตให้ด้วยนะครับผมมาแล้วครับแง่ใครเอ่ยแทนพี่เอาไม้กัดไม้กัดกระหม่อมนี่เป็นไงพี่เอกเป็นไงเลยพี่เอกอยากเป็นผลงานของพี่วัดต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องบอกก่อนพี่ครับขอพูดคอนเซ็ปต์ของพี่วัดก่อนคือสิ่งที่ตัวศิลปินนะครับพี่วัดต้องการจะนำเสนอคือเขาต้องการที่จะเขาเรียกว่าตัวเนี้ยเป็นอาร์ตทอยนะครับผมสิ่งที่พี่วัดต้องการคือต้องการจะสร้างความทรงจำแห่งยุคสมัยลองนึกภาพว่าสิ่งไมเซ็ตของพี่วัดในการครีเอทตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องการจะเขาเรียกปั้นความทรงจำเว้ยหาสิ่งสักสิ่งหนึ่งอะไรก็ได้นะครับผมที่เวลาทุกคนเห็นปั๊บแล้วจะรู้เลยว่าพวกเราเผชิญอยู่ในยุคไหนตัวการ์ตูนตัวนี้มันอยู่ในยุคไหนคนที่มีประสบการณ์ร่วมเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยพอเห็นปั๊บก็ไอ้เหี้ยตะแม่นี่มันยุคกูชัดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่วัดอ่ะก็เลยจากปั้นตัวนี้มาต้องบอกก่อนนะครับว่าซีรีส์ตัวนี้เป็นอาร์ตทอยของพี่วัดนะครับไม่ได้จบแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะพูดไปแค่นี้ละกันนะครับผมพูดไปแค่นี้ละกันใครที่อยากจะรู้ข่าวสารเกี่ยวกับงานของพี่วัดหรือสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไปติดต่อที่เพจของพี่วัดได้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่เพจที่ทาง channel YouTube และเพจ Facebook แต่ว่าตัวนี้บอกก่อนนะครับหมดไปแล้วนะฮะหมดไปแล้วนะครับหาซื้อไม่ได้แล้วนะฮะใช่ครับหาซื้อไม่ได้แล้วครับคนที่จะได้น้องคนที่จะได้น้องไปดูแลจับเลยนะจมูกยาวด้วย
ไม่ๆอันนี้ถ้าพูดถึงคอนเซ็ปต์ดีนะมีน้องด้วยป่ะใช่พี่เอกหายไปแล้วตอนเนี้ยหายไปประมาณ3คนแล้วมีน้องด้วยป่ะเมมเบอร์เราอ่ะคนที่จะได้น้องไปตั้งไว้สวยๆเป็นความทรงจำอยู่ที่บ้านก็คือนี่คือทุกคนสมาชิกทุกคนของหนอนหนังนะครับครับผมทุกคนเลยทุกคนเลยนะครับทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นระดับค่าขนมอิ่มท้องหรือหลับสบายนะครับผมทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดนะครับสมาชิกหนอนหนังนะทุกระดับมีสิทธิ์เท่ากันหมดพี่เราร่วมกันพี่เป็นมือพี่พูดหยุด จะบอกว่าเดี๋ยวโมเดลตัวนี้จะมีคลิปแกะนะครับมีคลิปแกะเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับมีคลิปแกะอีกทีโอเคนะพร้อมนะยังมีใครอยากได้ไหมขอซาวเสียงก่อนเยอะเอาสักทีเถอะไอ้เหี้ยคนให้มันลึกๆก่อนดิให้มันลึกๆหน่อยลึกๆหน่อยอ่ะโอเค3 2 1หยุดพี่เอกได้ใครใครวะใครวะใครวะหยุดตรงไหนก็ได้อย่าหยุดที่ผมพี่เอกที่ผมถ้ารู้ว่าเป็นใครให้เปิดดูก่อนเลยเฮ้ยถ้าได้ชื่อตาเอกนะบอกเลยนะแกะตัวนี้ออกด้วยนะแกะตัวนี้ออกช่องพี่เอกด้วยอ่ะถ้าได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ใครนะครับแต่ว่าอ่ะทุกคนมีโชคเท่ากันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ศิลปินเขาตั้งใจวาดเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอะเมมโมรี่ยุคสมัยลงงานของเขานะครับผมอ่ะคนที่ได้ไปนะครับผมไม่ใช่พี่เอกลงใจนะพี่เอกคือไม่ใช่พี่เอกนะแต่คือพี่อ่านชื่อหน่อยครับผมชื่อคุณ TK Backyard นะครับผมคุณ TK หลังบ้านใช่ไหมโล่งเหมือนกัน TK หลังบ้านใช่ครับ TK แบ็กยาร์ดนะฮะ TK แบ็กยาร์ดรายงานตัวด้วยนะครับผมที่ลาบ11นะครับผมรายงานตัวด้วยนะฮะพี่เกียวบอกหน้าคุ้นๆนอกจากมาแจกทุกคนแล้วเนี่ยผมก็สนับสนุนพี่วัดไป1ตัวเหมือนกันเพราะผมมองว่าสิ่งที่พี่วัดต้องการจะนำเสนอนะแล้วก็วิธีการนำเสนอของเขาวิธีการเมมโมรี่บอกเล่าเรื่องราวผ่านอาร์ตทอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่าแม่งมันเป็นเสน่ห์นะนึกภาพว่าตัวเนี้ยตั้งอยู่บ้านคุณน่ะอีกสัก5ปี6ปี7ปี10ปีสมมุตินะแม่งแล้วมันตั้งอยู่ตรงเนี้ยแล้วพูดเลยนะมันเป็นงานไทยซึ่งทำในจำนวนจำกัดมากครับความหมายของการว่าทำในจำนวนจำกัดคือไอ้เหี้ยทำมาน้อยแล้ว1ตัวนั้นตั้งอยู่บ้านมึงอ่ะนะครับพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับเราก็เห็นตัวนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้เหี้ยพวกกูเคยผ่านยุคสมัยนั้นสมัยนี้พวกเราเคยผ่านเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้ชีวิตในช่วงนึงของเราเนี่ยเคยผ่านเหตุการณ์มีประสบการณ์แบบนี้แบบนั้นร่วมกับคนไทยอีกหลายๆคนก็ว่ากันไปนะครับผมแต่อันนี้คืออาร์ตทอยที่พูดเลยว่าไม่เต็มไปด้วยเรื่องราวเอางี้ดีกว่าครับผมเต็มไปด้วยเรื่องราวนะครับทั้งความสุขสนานแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องพี่โอเนี่ยนิทานเนี่ยมันจบแฮปปี้เอนดิ้งนะใช่จบแฮปปี้เอนดิ้งนะเออโหล่าสุดมีคนอยากได้กันเต็มเลยคุณพี่เคียวก็อยากจะได้ถ้าอยากจะได้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าครับถ้าอยากจะได้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่มีแล้วนะครับผมคืองานตัวเนี้ยเป็นงานพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีทําสําเร็จแล้วก็ขายไม่มีนะครับงานปั้นแบบนี้จะพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับทําตามจํานวนของคนที่สั่งอุ๊ยพี่ท็อปหลุดอีกแล้วพี่ท็อปหลุดอีกแล้วอ่ะมีรีวิวโคตรสปอยชีวิตในรอบ11มั้ยครับมีแน่นอนมีมาแล้วทุกคนมาแล้วอย่าตกใจทุกคนอย่าตื่นตุ้มดิทุกคนอย่าตื่นตุ้มดิตื่นเต้วตื่นเต้วครับผมนี่คือทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วโอเคอ่ะย้ำกันอีกเพจปิวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคนที่ได้น้องใครคือ
TK Backyard นะครับผมได้ไปตั้งที่บ้านยินดีด้วยนะครับผมผมว่าโอเคนะคอนเซ็ปต์โอเคเลยนะมันบอกเล่าเรื่องราวอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมีคลิปที่จะเป็นแกะอีกทีนึงนะครับทุกคนรอชมได้เลยอันนั้นเป็นคลิปแกะเต็มๆเลยเห็นรายละเอียดเห็นดีเทลเรามาจะพูดความสนุกบ้างรีวิวหนังแล้วรีวิวงานปั้นกันบ้างนะครับผมอ่ะยังไงซะเนี่ยใครที่เป็นผู้โชคดีได้ของขวัญจากหนอนหนังไปนะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะหาวิธีติดต่อหรือว่าถ้าใครเห็นอยู่เนี่ยก็พยายามติดต่อกลับมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปส่งใครที่อยู่ภายในตัวกรุงเทพนะครับเราจะพยายามไปส่งให้ถึงมือนะครับผมไปส่งให้ถึงมือเพราะว่าเอาจริงๆหนังทุกชิ้นหนังทุกเรื่องนะครับผมที่พวกเราเลือกมาเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นหนังดีมั่งไม่ดีบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนังทุกเรื่องมันเป็นงานศิลปะที่มันมีเสน่ห์และมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังทุกเรื่องเราตั้งใจเลือกให้ทุกคนดูจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆโอ้จำไม่ได้แล้วมี10เรื่องนะครับที่ทุกคนได้ไปนะครับก็ยินดีกับทุกๆคนด้วยที่ได้ของขวัญจากหนอนหนังนะครับผมแล้วก็ยังไงซะเนี่ยคนอื่นๆที่ไม่ได้ของขวัญนะครับสมาชิกท่านอื่นก็อย่าเสียใจนะมีอีกนะพี่มีเยอะไม่ต้องกลัวครับผมทุกๆคนก็มีสิทธิ์ได้ของขวัญในโอกาสอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวมีอีกนะครับมีโอกาสมองๆก็จะเอาของขวัญมาแจกทุกๆคนอีกแต่ว่ายังไงซะอวยพรปีใหม่กันดีกว่าเนาะพี่เนาะครับผมได้อ่ะพี่ก่อนอวยพรปีใหม่ก่อนหน่อยให้แฟนคลับทุกๆคนนะครับขอให้ทุกๆคนมีความสุขนะครับผมแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะช่วงนี้คือมันโควิดอ่ะมันกลับมาอีกแล้วอ่ะใช่เราใส่มาสเราล้างมือบ่อยๆแล้วก็พยายามอย่าแบบเขาเรียกว่าไงไปที่แบบที่มันคนเยอะๆอ่ะเน้นอยู่บ้านเล่นเกมดูซีรีส์ก็ได้ยกเว้นให้แบบต้องออกไปซื้อข้าวจริงๆก็ออกไปกันเนาะเน้นอยู่บ้านเน้นอยู่หนังดูหนังกันดีกว่าครับผมอ่ะส่วนของพี่ท็อปก็ไม่มีอะไรมากครับคือเนาะทุกๆปีเราจะผ่านอุปสรรคและเรื่องราวที่ไม่ดีไม่มากก็น้อยอยู่แล้วผมจะไม่อวยพรให้ทุกๆคนมีชีวิตที่ดีโอ้ยดีชีวิตดีมันเวอร์นะครับไม่มีทางไปได้ชีวิตทุกคนต้องอุปสรรคแต่ขอให้ทุกคนเจอทางแก้อุปสรรคและทางออกของปัญหากันได้แบบง่ายๆนะครับในปีหน้าขอให้อุปสรรคทุกอย่างของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนก็ตามให้มันผ่านไปได้ง่ายๆและผ่านไปได้อย่างมีความสุขนะครับผมทุกๆคนแฮปปี้นิวเยียร์ปี2021นะครับผมขอให้ทุกคนผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายๆนะครับชีวิตสบายสบายรับลื่นสบายบือซิดูโบครับผมพี่เอกก็มาแฮปปี้นิวเยียร์ครับขอให้นอนหนังผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ตลอดไปครับผมขอบคุณพี่เอกมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณพี่ทุกคนเลยครับขอบคุณพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์มากๆนะครับผมต้องบอกว่าผมก็ติดตามพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูแบบไอ้เหี้ยเรียลไทม์ทุกคลิปขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสก็คือดูย้อนหลังกันแทบทุกคลิปล่าสุด Little Hope สนุกมากและอยากพูดถึงมากๆจริงๆนะครับผมอยากพูดถึงมากๆจริงๆเพราะว่าเป็นเกมที่โอ้โหแม่งนะเนื้อเรื่องใช่ย่อยนะใช่ย่อยนะออกเป็นแนวเขาเรียกอะไรเงี้ยขอพูดหนึ่งได้ป่ะตอนเทรลเลอร์มิสซิลี่ตอนเปิดตอนแรกที่มันจะมีลังเลว่าจะให้ช่วยใครอ่ะจะให้ช่วยใครระหว่างช่วยน้องกับช่วยพี่สาวใจแป้วมากเฮ้ยจะช่วยใครดีวะนึกไม่ออกจริงแบบควรจะทำยังไงวะแต่พี่เอกเลือกได้ถูกมากไปช่วยน้องลองไปดูแล้วกันลองไปดูที่ช่องฮาร์ดล็อกเกอร์นะครับใครที่ยังไม่รู้โอ้โหแม่งจริงๆแม่งไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ได้นะช่องฮาร์ดล็อกเกอร์ชี้ใครไม่รู้จักบ้างว่าเชยชื่อหมายเลยอ่ะเอาเป็นว่า Little Hope ของช่องฮาร์ดล็อกเกอร์เนี่ยผมเพิ่งดูไปสนุกมากนะครับผมอ่ะยังไงซะปีใหม่ก็แค่นี้นะเดี๋ยวยังไงคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกนะครับติดขัดไปบ้างนะครับตะกุกตะกักไปบ้างก็ต้องขอโทษทุกๆคนจริงๆขอโทษอย่างสูงนะครับผมก็จะพยายามปรับให้ขั้นตอนต่อไปให้มันไหลลื่นมากขึ้นและคอนเทนต์แบบนี้แหละครับที่จะมาไลฟ์แล้วพูดคุยกับทุกคนเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ของโคตรสปอยในปีใหม่ยุคใหม่ที่ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นคอนเทนต์โคตรสปอยหนังที่เป็นประจำสัปดาห์นั้นน่ะผมว่าไลฟ์สดคุยกันเลยดีกว่าน่าจะชัดเจนและสนุกสนานถึงใจทุกๆคนมากกว่านะครับผมอ่ะยังไงขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามหนอนหนังอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนจริงๆครับที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในระดับค่าขนมอิ่มท้องหลับสบายไม่ว่าสนับสนุนเราทางไหนหรือระดับไหนก็ตามเนี่ยขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมอ่ะยังไงซะพี่มีอะไรจะฝากแฟนๆหนอนหนังอีกไหมก็ยังไงไอ้ไลฟ์เนี้ยเนาะ
มันก็จะมีเรื่อยๆเรามันเป็นคอนเทนต์ของเราเป็นคอนเทนต์ใหม่ของเราใช่ๆๆจะมีตะกุกตะกักเล็กน้อยยังไงพี่ก็ต้องขออภัยพี่กับพี่ท็อปต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ได้ใช่ใช่ๆหลุดนิดนึงครับผมแล้วก็ไปจังหวัดด้วยเนาะเดี๋ยวก็จะหาวิธีทำให้มันแบบเสถียรมากขึ้นแหละยังไงนะยังไงซะเนี่ยก็อ่ะไว้แค่นี้แล้วกันครับฝากหนึ่งเรื่องนะครับเราสามารถติดตามหนอนหนังได้ที่ไหนบ้างพี่ก็ติดตามได้ทางช่อง Facebook นะครับผมหนอนหนังนะครับผมแล้วก็ YouTube นะครับหนอนหนังเหมือนกันนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไลฟ์นี้ถ้ามันฮาสนุกก็แชร์แต่แชร์เราต้องดูด้วยว่าผู้ใหญ่เราเค้าซีเรียสหรือเปล่าเรื่องการเมืองก็อย่าให้แชร์ดีกว่าอย่าแชร์รีบออกตัวอย่างไวช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับใครที่ได้ของรางวัลนะฮะติดต่อมาทางเพจหนอนหนังหรือ LINE @worldmovies ก็ได้นะครับติดต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันขอแลกที่อยู่กันนะครับผมถ้าอยู่ภายในตัวเมืองกรุงเทพเดี๋ยวผมไปส่งให้เองกับมือเลยนะครับผมเผื่อบางทีอาจจะได้คุยกันนะครับอ่ะยังไงซะฝากไว้หนึ่งเรื่องครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่ามันจะดีจะเฮี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอครับคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้หนอนหนังนะครับผมท็อปและน้องพีนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวแฮปปี้ยูเนียนิวเยียฮะจะปิดยังฮะน้องน้องบายบายด้วยน้องมีคนบอกเฮ้ยทำหน้าให้เหมือนน้องบายบายทำหน้าเหมือนพินอคคิโอได้ป่ะพี่ท็อปทำได้ป่ะเขาบอกมีคนรีเควสต์มาอะไรนะทำหน้าเหมือนพินอคคิโอให้ดูหน่อยปิดไลฟ์เขาบอกทำให้ดูหน่อยได้ไหมเนี่ยพูดได้ไหมพูดเล่นแบบนะพูดเล่นแบบนะพูดเล่นแบบไปสวัสดีไปอ่ะไปก่อนนะสวัสดีบ๊ายบายปิดไลน์นะทุกคนจะมีความสุขด้วยใครใช้ชีวิตก็อย่าประมาทนะผมก็เป็นห่วงทุกคนตลอดนะแล้วก็ไปแล้วนะต้องไปทำนะธุรกิจหลายอย่างนะครับใครที่ได้ผมไปตั้งที่บ้านก็เราก็ปาร่วมจดจำนะไปด้วยกันนะรักษาสุขภาพด้วยนะไปนะสวัสดีครับสวัสดีครับ